สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จ่องสะไพ่สกอตแลนด์นะเจ้าวันนี้อีเมจจะมาพัดถั่วงอกแบบง่ายๆนะเจ้าแบบกรอบๆพัดทานเองได้ที่บ้านนะเจ้าส่วนผสมนะเจ้าก็จะมีถั่วงอกน้ำมัน2ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะกระเทียมแล้วก็ตามด้วยพริกนะเจ้าหลังจากนั้นนะเจ้าเขาก็จะมาทำความสะอาดถั่วงอกนะเจ้าถั่วงอกนี่แนะนำให้เอาแจ่น้ำแข็งไว้นะเจ้าเพื่อความกรอบขั้นตอนแรกนะเจ้าเติมน้ำมันนะเจ้ารอให้น้ำมันร้อนเขาก็ตามด้วยพริกแล้วก็กระเทียมนะเจ้าพัดพริกกับกระเทียมไปเรื่อยๆจนกว่ามีกลิ่นหอมนะเจ้าพอพริกกับกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วเราก็จะเติมถั่วงอกนะเจ้าเราก็จะเอาถั่วงอกลงไปพัดนะเจ้าตอนที่เราเอาถั่วงอกลงไปพัดเราก็จะเริ่มเบาไฟลงนะเจ้าเพื่อที่เนื้อถั่วงอกจะได้บะเละนะเจ้าเขาพัดไปประมาณ1นาทีนะเจ้าแล้วเขาก็ตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันประมาณ1นาทีนะเจ้าคนเบาๆบ่ต้องคนแห้งนะเจ้าเผื่อเส้นถั่วงอกจะได้บะเละนะเจ้าหลังจากนั้นพอเขาคนเครื่องปรุงทุกอย่างผ่านไป1นาทีแล้วเขาก็ตามด้วยซอสน้ำมันหอยนะเจ้าพอเขาปรุงซอสน้ำมันหอยแล้วเขาก็คนส่วนผสมนะเจ้าพัดให้เข้ากันพัดต่อไปประมาณ2นาทีนะเจ้าก็ต้องพัดแห้งเกินนะเจ้าพัดเบาๆเพราะว่าเขาจะบ่ต้องการให้เส้นถั่วงอกเละนะเจ้าขอบคุณที่รับชมนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้าขอบคุณเจ้า